าสู่1ล้าน subscribe จะไปฝรั่งไทยแท้ๆครับทุกคนคือวันนี้ครับทุกคนเรามาสั่งพิซซ่าฮัทกันนะครับทุกคนโอ้โหแต่บอกเลยว่านี่คือแบบมันไม่ใช่ว่าพิซซ่าธรรมดาธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับทุกคนใครรู้จักกับอันนี้นะครับทุกคนมามาเผ็ดเกาหลีเฮ้ยถามก่อนว่ามามาเผ็ดเกาหลีมันเกี่ยวอะไรกับพิซซ่าฮัทนะเฮ้ยคำถามที่ดีมากเลยครับทุกคนมันเกี่ยวยังไงครับมันเกี่ยวตรงที่ว่าพิซซ่าฮัทนะครับเขามีเมนูใหม่นะครับทุกคนนี่เองมันจะเป็นพิซซ่ามามาเผ็ดเกาหลีนะครับทุกคน ซึ่งตอนที่แฮทเห็นใช่ไหมแฮทก็แฮทอยากจะแบบลองสั่งตอนนั้นน่ะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแฮทก็เลือกที่จะอดใจรอไปอีกแป๊บนึงเพื่อจะมาถ่ายคลิปนี้เพื่อให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆคือแฮทก็จะแบบรีวิวโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าพิซซ่าฮัทไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้ครับแฮทก็จ่ายเองนะครับแต่ว่าขอบอกก่อนว่าพิซซ่าฮัทนะคือช่วงนี้เขามีเมนูใหม่หลายอย่างที่มันน่าสนใจแล้วก็น่ากินด้วยครับทุกคนเราจะเปิดคลิปนี้โดยที่เราจะลองเมนูอันนึงนะครับที่แบบแฮทก็เห็นแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันน่ากินพอสมควรครับเมนูนี้คืออะไรครับก็มาลองลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะอันนี้นะครับทุกคนอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับท็อกโก้นะครับทุกคนท็อกโก้ที่เขาจะแบบใส่ชีสด้วยนะครับก็ใส่หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วทุกคนดูสิครับดูสิครับใส่ชีสใส่แฮมใส่ชีสโคตรเยอะเลยนะแต่แบบปอกไข่ว่ะมันหอมมากตะกร้องหอมไหมหอมไหมหอมสุดๆเลยเนี่ยแอดก็เห็นตะกร้องใช่ไหมน้ำลายหลายเลยอยากกินหิวข้าวแล้วใช่ไหมครับคือมันหอมมากครับทุกคนมันหอมตรงขนมปังตรงชีสด้วยแล้วอีกอย่างนึงขนมปังเนี่ยเขาเอาไปปิ้งด้วยมันทำให้ขนมปังอร่อยขึ้นด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ครับทุกคนเราจะมาลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนอันนี้แอดก็ตื่นเต้นมากเลยนะเมนูใหม่ของพิซซ่าฮัทนะครับมาเลยครับทุกคนมันชีสแบบสุดๆเลยอ่ะเนี่ยแฮกก็กัดไปแล้วชีสมันเริ่มออกแล้วครับทุกคนมันมีชีสเยอะขนาดนั้นเลยนะจริงๆโอ้ยสำหรับใครที่ชอบกินชีสนะครับทุกคนเมนูใหม่ของพิซซ่าตรงนี้อร่อยมันผ่านมันกินได้นะครับคือทุกคนมาเลยอยู่สักนิดนึงนะรสชาติมันเป็นยังไงครับก็รสชาติมันก็อร่อยนะแต่ถ้าพูดตรงๆมันไม่ได้แบบอร่อยขนาดนั้นนะแต่สำหรับใครที่แบบชอบกินชีสอะไรที่มันชีสอ่ะอย่างนี้ก็อร่อยนะมันจะแห้งนิดนึงนะครับผมก็พูดตรงเพราะว่าไม่ได้ใจตังค์ให้แฮทก็สามารถพูดจากใจได้นะครับความคิดเห็นของแฮทก็มันแห้งนิดนึงแต่ว่าอร่อยครับถามว่าแฮทจะสั่งกินต่อไปไหมก็คงไม่ครับก็กินครั้งแล้วก็จบก็โอเคแล้วแหละแฮทก็โอเคแล้วที่เด็ดของวันนี้นะครับที่แฮทอยากจะมารีวิวแล้วก็ถ่ายให้ตัวเองให้มากินด้วยนะครับทุกคนก็มันจะเป็นพิซซ่านะครับพิซซ่ามามาเผ็ดเกาหลีนั่นเองนะครับทุกคนพูดแล้วก็แบบรู้สึกแปลกเนาะนี่ครับมารีวิวสักหน่อยนะครับว่าพิซซ่าตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างครับทุกคนพิซซ่าตัวนี้นะครับทุกคนเอานี่มาทิ้งครับไม่ต้องมีแล้วนะครับมันจะมีพวกไก่นะครับมันจะมีเส้นมาม่าด้วยนะครับทุกคนอยู่ในตัวพิซซ่าด้วยนะครับแล้วตรงนี้ครับตรงกรอบใช่ไหมครับมันจะมีชีสนะครับคือส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบกินแบบพิซซ่ากรอบชีสอยู่แล้วมันอร่อยมากครับทุกคนแต่นี้คือแบบ แค่ดมกินครับคือแบบดมแค่ครั้งเดียวอ่ะรู้สึกว่ามันเผ็ดนะครับทุกคนนี่ขณะที่เรายังไม่ได้ใส่แบบซอสนะครับที่พิซซ่าเขาแถมให้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบชอบกินเผ็ดอะไรเผ็ดๆอะไรแบบแซ่บๆนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวตอนนี้นะครับทุกคนเราจะมาลองเปิดซอสนะครับราดบนพิซซ่านะครับมาดูกันว่าถ้าเราจะเอาไอ้มาม่าเกาหลีเผ็ดกับพิซซ่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับทุกคนไม่ธรรมดาเลยครับทุกคนบอกให้เลยนะมาครับโอ้ยก็ยังไม่ได้อาจจะต้องเสียสละครับทุกคนเพราะว่ากางเกงก็ไม่มีครับมาเออมาเผ็ดว่ะไปแล้วโอ้ยโอ้ยบอกให้เลยว่ามันไม่เผ็ดเกาหลีมันไม่แบบไม่ได้เผ็ดธรรมดาครับมันเผ็ดนรกนะครับเผ็ดสุดๆนะครับคือแบบมันจะมีเผ็ดโจ๊ะๆนะครับแล้วมันจะมีเผ็ดแบบมาม่าเกาหลีนะครับทุกคนมาม่าเกาหลีก็จะอยู่เหนือกว่าเผ็ดโจ๊ะๆนะครับบอกให้เลยนะมาครับผมนี่ครับโอ้ยนะครับทุกคนเอามันออกทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวางนี้นะครับมาดูสิครับทุกคนส
อดมันเต็มครับทุกคนอันนี้มันต้องเผ็ดแน่นอนนะครับทุกคนก็วันนี้แฮทจะเป็นผู้เสียสละนะครับลองดูว่ามันเผ็ดแค่ไหนนะครับเรามารีวิวให้กับทุกคนนะถ้าว่าคุณน่ะไม่อยากกินเผ็ดแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเผ็ดแค่ไหนเดี๋ยวแฮทรีวิวให้ครับแฮทเป็นผู้เสียสละให้กับคนผู้ชมวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวแฮทก็จะแบบโดนเองนะครับนั่นแหละไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราอ่ะใจดีเนาะเราเป็นผู้เสียสละวันนี้ครับมาเลยครับเอาชิ้นใหญ่ละกันนะครับเราจะได้รีวิวเต็มๆเลยครับโอ้ยโอ้โหจานมาม่าก็มีครับทุกคนไก่ก็มีครับมันเต็มไปด้วยชีสตรงนี้เลยครับทุกคนบอกให้ขนมปังมันหอมมากด้วยครับทุกคนแล้วมาม่าเกาหลีมันเผ็ดมากครับทุกคนก็แค่ดมก็รู้นะครับว่ามันเผ็ดแค่ไหนฮะต่อพร้อมนะครับมาลองลุยกินกันนะครับมาเลยครับผมขี้แดงแน่ฮะอันนี้เผ็ดกว่ามาม่าเกาหลีอีกนะบอกให้นะแต่อร่อยครับอันนี้ยังไม่สุดครับทุกคนgosh ใครทำวะทุกคนบอกให้เลยว่ามันเผ็ดมากครับทุกคนเดี๋ยวรสชาติขอกินในนี้ต่อนะครับว่ามันเป็นยังไงมารีวิวสักหน่อยขอกินให้สุดก่อนนะครับว้าวกินแบบที่ก่อนแล้วก็ค่อยรีวิวครับทุกคนโอ้ว้าวทุกคนว้าวครับทุกคนเราจะมารีวิวนะครับคือแฮทบอกเลยว่าตรงนี้ครับทุกคนมันจะมีเซนมาม่าเกาหลีนะครับแล้วก็มันจะมีซอสมาม่าเกาหลีเผ็ดด้วยนะครับทุกคนซึ่งบอกให้เลยว่ามันเผ็ดมันเผ็ดมากครับทุกคนแต่มันก็จะมีแบบหลายยังมีผักมีไก่ด้วยถ้าพูดถึงรสชาติของส่วนของพิซซ่าตรงนี้ครับทุกคนมันเผ็ดมันแซ่บมันอร่อยครับแพทเองก็ปอกชอบนะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่ชอบกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับคุณก็จะชอบตรงนี้แน่นอนนะครับทุกคนแต่สำหรับใครที่คิดว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีมันเผ็ดเกินไปนะครับพิซซ่าต่ะเขามีถังแก้ไขให้คุณแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงชีสตรงนี้นะครับทุกคนผสมกับขนมปังตรงนี้มันจะทำให้แบบแก้เผ็ดได้ครับทุกคนจริงนะครับแพทรู้สึกว่าเนี่ยตอนแรกๆกินไม่ไหวนะครับแต่พอกินไปกินมานะครับกินตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยผมมากินต่อได้แล้วนะครับทุกคนแบบเผ็ดสุดๆแบบว่าแบบปากของเรามันเผามันแบบไม่ไหวแล้วกลายเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าทนได้แล้วมันอร่อยด้วยครับทุกคนเนี่ยคุณควรลองกินดูว่ามันเป็นยังไงจริงๆนะครับทุกคนดูสินะครับเส้นมาม่าก็แบบน่ากินอยู่แล้วจริงๆนะแล้วถามว่ามันเผ็ดไหมเผ็ดนะครับแต่เขาจะมีการแก้เผ็ดให้คุณอยู่แล้วนะครับผมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองกินของพิซซ่าสั่งซื้อได้เลยนะครับเมนูใหม่นะครับแล้วบอกก่อนว่าเราไม่ได้รับเงินจากพิซซ่าเลยครับเขาไม่ได้จ่ายแฮทสักบาทนะครับวันนี้คือแฮทพูดจากใจนะครับรีวิวโดยตรงนะครับคุณซื้อแฮทไม่ได้หรอกยกเว้นถ้าก็ว่าคุณจะมาซื้อโฆษณาก่อนนะคนละเรื่องก็โฆษณาได้นะครับในช่องแฮทนะครับเข้าได้นะครับแต่ก็คลิปนี้เขาไม่เข้าครับอันนี้ครับทุกคนไม่ต้องซื้อครับแต่นี้ครับคุณลองกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะมันอร่อยจริงครับทุกคนส่วนตรงนี้ครับก็จะมีไก่เกาหลีนะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากกินในคลิปเพราะว่าแบบก็อิ่มแล้วอ่ะเนาะแต่วันนี้ก็ไม่ต้องกินให้ทุกคนดูก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมีแค่นี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนช่วยหาเมนูแปลกๆให้แฮทกินด้วยนะครับแฮทก็แบบอยากจะรู้ว่าที่เมืองไทยมันจะมีเมนูแปลกแบบอาหารแปลกๆอะไรบ้างนะครับมาครับมาท้าทายฝรั่งหน่อยนะครับให้กินของแปลกนะครับมาเลยครับมาดิครับนอนๆ นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับผมแฮชแท็กนะครับบายทำไมดูอยู่อ่ะยังไม่ไปแล้วเหรอทำไมอ่ะไปได้แล้วนะ